สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัดนะครับยังไงฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องบอลไทยช่องนี้ด้วยนะครับเข้าใกล้3 0 0 0 0 0ซับสไคร์ตอนนี้2 9 7 0 0 0โดยประมาณเหลืออ0กสามพันกว่าซับเท่านั้นนะครับเราจะเดินหน้าเข้าสู่ปีที่4กับ0,000สนซับจริงจริงอ่ะตั้งเป้าว่าปีหนึ่งอ่ 1, นะขอ10,000แสนซับแต่ว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่แฟนๆอาจจะไม่ถูกใจคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ผมก็พยายามนะครับทำมันมีคุณภาพอย่างที่สามารถจะทาได้ซึ่งวันนี้ครับ พูดถึงข่าวสารเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของอฟุตบอลไทยที่มันกําลังมีประเด็นอยู่ทั้งเรื่องการบริหารจัดการสมาคมกีฬาฟุตบอลเรื่องของทีมชาติเรื่องของลีและก็ที่อดไม่ได้คือตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีที่กําลังมารุมมาตุ้มเหมือนกันหลายทีมปิดดีลจบเรียบร้อยโฟกัสรอซ้อมขณะที่บางทีมก็ยังดีลนักเตะต่างชาติไม่ครบสกทีรวมถึงนักเตะไทยบางคนที่กําลังดูดูอยู่นะครับฉะนั้นการเตรียมทีมก็คงจะไปลุ้นกันในช่วง โค้งสุดท้ายเดือนกรกฎาคมก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันในเดือนสิงหาคมแป๊บเดียวนะครับบอลไทยจะกลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งในซีซสั่นใหม่ส่วนวันนี้นะครับสปอนเซอร์ของเราก็อยู่กับเกรเน่ครับซึ่งวันนี้เกรเน่เนี่ยสินค้าไม่เหมือนปกตินะนี่เป็นเวอร์ชั่นที่มีการคอลลบกับคุณเอกเราชื่อเอกใช่ไหมเออนี่ในสายเกมนี่น้องๆนี่รู้จักกันหมดเอกฮาร์ดร็อกเกอร์นี่ก็บอกดังมาก คนติดตามนี่เท่าไหร่หกเจ็ดล้านหกเจ็ดล้านซับเนี่ยน,นะใช่ใน YouTube เหรอแล้วก็ในออนไลน์ก็ดังมากดังมากโอ้โหคือเป็นเป็นพวกนักแคสเกมถูกไหมใช่อโอ้โหอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเกรนเน่เองก็ได้คอลแลบนะครับกับอีกหนึ่งคนที่เอาจจะว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังมากในวงการเกมแล้วกันเฮ้ยแล้วเขาคอลแลบกันยังไงเนี่ยไหนดูซิอ๋อเอาเกรนเน่นะครับไปคอลแลบเป็นเวอร์ชั่นมีกาผส,สมด้วยเหรอ ข้างในมีการสะสมอะไรอางนี้เมื่อกี้แกะไปแล้วเดี๋ยวผมมาให้ดูอย่างสีแดงเนี่ยอ๋อสีแดงก็คือผ้าันคอด้วยอ่ะผมแกะไปแล้วแกะเลยแล้วกันอ่ะอ๋อผ้าพันคออยู่ข้างในนะครับเนี่ยผมแกะมาเรียบร้อยแล้วข้างในก็จะมีอ่าเกลเน่กาโดลาบาเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ต้องแนะนําอะไรกันมากมายนะครับอย่างที่เราเห็นกันสามรสชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่แพ็กเกจกล่องนะครับแกะแล้วอาจจะไม่เรียบร้อยนะแล้วก็นี่ครับมีภาพันคอ เอาด้านไหนด้านนี้ได้กันเนะเาะด้านนี้ด้านนี้เอาไปไปยุ่งยากเขาแล้วคนนี้เออนี่นะโอ้โหนี่ครับพับมันคอของเกรเน่นะครับคอลแลบกับฮาร์ r o ็อกเกอร์บันเดิลนะครับโอ้โหได้ได้ได้ได,ได,ได้นุ่มเบาสบายนะครับขนาดกำลังดี ผ้าพันคออ่าแถมมาด้วยในแพ็กเกจนี้นะครับอาจจะไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมเก็บก่อนไม่เรียบร้อยอ่าอ่าเป็นว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถซื้อได้เลยครับเกรเน่ทถัจะพืชอัดแท่ง3รสชาตินะครับสุดแสนอร่อยครับโดยในกล่องเนี่ยมีเนคเค็ดบาร์จำนวน6ชิ้นพร้อมกับผ้าพ,พันคอลายฮาร์โรเกอร์3ลายด้วยนะครับเอาใจด้อมนกอ้วนนะครับในราคาเซตละ199บาทเท่านั้น ซึ่งข้างในนี้นะครับจะมีกาซสะสม3ลายพร้อมกับโค้ดสะสมคะแนนเพื่อน,นําไปแลกของรางวัลสุดพิเศษจากทางเกรเน่บอกได้เลยครับว่ารีบไปซื้อกันด่วนๆเลยที่7ซเว่นอทุกสาขา7ซเว่นเดลิเวอรี่แล้วก็ออนไลน์ All สําหรับรายละเอียดน,นะครับก็สามารถติดตามได้เลยใน Facebook ของทางเกรเน่นะครับส่วนข่าวสารวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับมาพูดถึงตลาดนักเตะกันหน่อยนะครับหลังจากที่เราพักการอัปเดตไป1วันเนี่ยล่าสุดประจวบเองก็ปิดดีลโควตาต่างชาติ เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้บาลลอสทาเดลลี่มาจากการท่าเรือได้ตาอัวเฟรรามาจากลำพูนแล้วก็มีนักเตะที่อยู่ต่อก็คือแอตตอนตราบาซี่โคต้าเอเชียอีก2คนครับก็คือเอมิรชเชจินีกองหลังจากนคอปฐมและก็ที่เหลือสัญญาต่อเนื่องอีกหนึ่งปีนั่นคือกา้าหรือว่าชองอูกลินที่เรารู้จักกันานของวูกลินยองซึ่งพื้นที่สุดท้ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอร์บริหารและก็ตัวโคตเตียเนี่ยอยากจะได้กองกลางหมายเลขสิที่เป็นเพลย์เมคเกอร์ มาช่วยในการสร้างสังเกมออกบอลให้กับคู่สูนหน้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าประจวบเองเนี่ยถ้าเกิดจะดีเนี่ยตำแหน่งนี้มีความจําเป็นเพราะว่าตัวที่ยิงเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ประเภทชงเองกินเองได้เสมอไปมันต้องมีคนออกบอลครีเอทจ,จังหวะการเล่นหน้าลายแล้วก็หลังลายจะไปหวังพึ่งชุดิพลทองแท้หรือว่าสารัตกญยโรนเนี่ยด้วยมาตรฐานก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าฤดูกาลก่อนเนี่ย บทจะดีก็ดีใจหายบทจะฟอร์มไม่เข้าร่องเข้ารอยเนี่ย,ย,ยก็ช็อตไปดื้อๆเหมือนกันแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วครับดันไปลงเอยกับวันเดอร์ลุยส์ที่หมดสัญญากับแบงคอกแล้วก็ประกาศอำลาทีมไปก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวคือวันเดอร์เองเนี่ยเปีกับวงการฟุตบอลไทยหลังย้ายมาอยู่กับเชียงรายตั้งแต่ปี2017แล้วก็อยู่ยาวกับแบงคอกมาจนถึงนปัจจุบันเนี่ยนะครับเป้าหมายของเขาเองเนี่ยก็คงอยากเล่นฟุตบอลในไทยก่อนเป็นอันดับแรก แต่เกือบจะไม่มีเงื่อนไขเข้ามาคือมีหลายทีมคุยแล้วก็เสนอค่าเหนื่อยให้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะลดลงมาอยู่ในเกณฑ์สักประมาณ8ปดสน้าแสนบาทคือไม่อยากลดเยอะจากราคาที่รับกับ BU อยู่เป็นหลักล้านแต่ในเมื่อหมดสัญญากลไกลการตลาดก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าทีมใหญ่เท่านั้นที่จะจ่ายค่าเหนื่อยในราคานี้ได้ซึ่งทีมใหญ่ปิดจ็อบต่างชาติไปเรียบร้อยดังนั้นถ้าเกิดจะเล่นในไทยต่อต้องลงมาทีมระดับกลางตารางตั้งแต่ท็อปไฟลงไปข้างล่าง ผมก็เลยคิดว่าน่าจบกับประจวบในค่าเหนื่อยประมาณสัก6 7ถึงแสนบาทได้นะครับซึ่งเป็นราคาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสเบโรซาเคยถอยกลับมาพูดคุยกับประจวบแต่ไม่จบซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีทีมในไทยเล่นด้วยนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนแต่ว่าวันเดอร์เข้ามาแทนตำแหน่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดที่ประจวบต้องการ1 0อเในมุมผมนะครับแต่โคเตยคงประเมินไว้แล้วว่าน่าจะมาเพิ่มมิติในเกมรุกริมเส้นด้านข้าง ที่ต้องการปีกซึ่งมีเทคนิคดีๆเลี้ยงกินตัว1ต่อ1และก็สามารถสอดเข้าไปยิงประตูได้อย่างเฉียบคมและในตัวของวันเดอร์มีหมดเลยนะครับอายุ34ป,ปีผมว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับไทยลีกนะครับซึ่งก็คงเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและผมก็คิดว่ารูปแบบแผนการเล่นของทางประจบเองก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากมายนักนะครับอาจจะมีระบบหลัง3าแล้วก็หลัง4ยืดหยุ่นแต่จะมาเน้นเกมริมเส้น โจมตีคู่ต่อสู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายมากกว่าเดิมเท่านั้นเองโคต้าต่างชาติจะจบที่4บวก2ซึ่ง2คนก็จะเป็นโคต้าเอเชียนั่นคือเชชินีและก็ชองอู U กึนจะนั้นมาต่อกันที่อุทัยธานีครับหลังจากที่พวกเขาแสดงความชัดเจนถึงแผนการเสริมทัพนักเตะลูกครึ่งหลังจากประสบความสําเร็จพอสมควรเลยในซีซั่นที่ผ่านมาทั้งในรายของเจมส์เบอร์รสฟอร์ดที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วแล้วก็มีชลันโปสเชลันโปสลูกครึ่งไซปรัสที่หมดสัญญาแล้วก็ถูกบุริรัมคว้าตัวไปร่วมมทีม ส่วนตัวที่มีสัญญาผูกพันก็คือเบนจามินเจมส์เดวิดก็กลับมาแล้วในช่วงของการเตรียมทีมปรีซีซั่นตอนนี้อุทัยเองก็ซ้อมปรีซีซั่นมีนักเตะใหม่มาเสริมทีมต่อเนื่องหนึ่งนั้นก็คือโจนาสยศรันชววเบซึ่งเป็นกองหลังลูกครึ่งไทยเยอรมันในวัย20ปีผ่านประสบการณ์อะคาเดมีของไมส์และก็ล่าสุดกับทาง f a s เอเฟิรวนวาลคือขอพูดถึงหน่อยละกันนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยเล่นทั้งกองหลังและกองกลางได้ครับจากข้อมูลที่ผมได้มาแล้วก็สูงด้วย188เร ทักษะในการออกบอลตัดบอลก็ดีและก็ถนัดในการจ่ายบอลออกบอลทั้ง2เท้าด้วยทีมล่าสุดของเขาอย่าง Wild เฟิร์นวอลนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่เล่นในระดับดิวิชั่น5ของเยอรมันฤดูการล่าสุดลงเล่น14นะัดทาเป็น,นประตู1นึ่งแอซิสไม่ได้โดดเด่นนะครับจากตัวเลขที่ออกมาแต่ก่อนหน้านี้ครับด้วยพื้นฟุตบอลในลีกข,ของยุโรปถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลีกสูงสุดเนี่ยพอมาเล่นในบ้านเราก็สามารถกล้าขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติชุดใหญ่ ได้หลายต่อหลายคนนะครับหนึ่งันั้นก็คือมารเดลทอมเบียร์นั่นเองการเสริมทีมของช้างปา่าห้วยขาแข้งจะเน้นตัวลูกครึ่งเป็นพิเศษเหมือนช่วงหนึ่งที่แบงค์คอกเคยทำมาน,น,นครับก็รวมตัวนักเตะที่เป็นลูกครึ่งหรือว่านักเตะไทยที่ไปอยู่ในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นซูเบตีโคกโคมาเดลทอมเบียร์หรือว่าแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงกัสติสซิกฮาร์ทที่ผ่านงานกับบุรีรัมมาก่อนหรือแม้แต่ตัวที่เสริมเข้ามาตรงๆเลยคือออสการ์คาวและก็บิก๊กพัทรพลคำสุข ที่เป็นเด็กไทยแต่เคยไปทําประตูในศึก F a Cup ของอังกฤษมาแล้วการเสริมทีมแบบนี้ครับก็มีความเสี่ยงผสมควรด้วยโปรไฟล์ที่มาก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไม่ได้นะครับบางครั้งโปรไฟล์สวยหรูแต่ปรับตัวเข้ากับลีกไทยไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บติดตัวมาก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องรับกันให้ได้ซึ่งในรายของช e ัวเบก็ผมมองเขาเป็นอนาคตมากกว่าอายุยังน้อยนะครับแล้วก็สามารถเล่นในชุดอายุไม่เกิน23ปีของทีมชาติไทยได้แต่ถ้าเกิดพลาดไปก็เป็นเรื่องปกติของซื้อของขายก็เป็นธรรมดา ส่วนเรื่องของแบ็กซ้ายนะครับหลังเปิดตัวที่ตาทอนอักษรสีไปแล้วเนี่ยดูเหมือนสแปร์อีกตำแหน่งทางฝั่งของอุไยก็ไม่ยอมนะครับผมทราบมาว่าติดต่อพูดคุยกับวัฒนากรสวัสดิ์ละครแล้วน่าจะจบไปเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งเหมือนจะเป็นการซื้อขาดจาก BG ปทุมทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับทางลำพูนวอริเออร์ซึ่งอันนี้คุยจริงนะครับวัฒนากรแต่ว่าไม่จบแล้วก็เมืองทองซึ่งคนก็ไปประกอบร่างกับข่าวการย้ายสลับขั้วมาเป็นหนึ่งในดีลที่จะบวกค่าตัวของเจริญศักดิ์วง์กร แต่ดูแล้วน่าจะเสร็จอุไทยนะครับวัะนากรเองเพิ่งจะย้ายมาจากเมืองทองเมื่อปีก่อนแต่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ในการร่วมงานกับ BG ลงเล่นไปทั้งหมด30เกมในซีซั่นที่ผ่านมาก็เป็นสำรองบ้านตัวจริงบ้างนะครับแล้วก็มีโอกาสยึดเสื้อตัวแรกได้ช่วงหนึ่งทําไป2ออาซิดต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของจังหวะจากคนต่างเนี่ยตอนอยู่กับเมืองทองผมว่าความมั่นใจดีกว่านี้คือสุดท้ายแล้วเนี่ย ฟุตบอลต้องเริ่มต้นจากความมั่นใจแล้วก็โอกาสในการลงสนามกับทีมที่เหมาะสมกับเขาด้วยและผมก็คิดว่าตรงนี้กับอุทัยธานีในการเบียดแย่งตำแหน่งกับทิตาธรก็สนุกนะครับก็ทําให้การแข่งขันในโซควอตของช้างป่าห้วยขาแข้งมีความเข้มข้นทั้งในการฝึกซอ้อมและการแข่งขันจริงด้วยส่วนลำพูที่โดนตัดหน้าคว้าตัววัฒนากรไปพวกเขาก็ได้แบ็กซ้ายตัวใหม่มาแทนที่ของชัยวัฒน์บุราน,นะครับซึ่งเลือกจะไม่ต่อสัญญาแล้วไปเปิดตัวกับการท่าเรือ ซึ่งตัวแทนแบ็กซ้ายก็จะเป็นจิรวัตรทองแสงพราวที่ได้ยืมตัวมาจากราชบุรีด้วยสัญญาหนึ่งปีโจเอ็ก็เป็นผู้เล่นที่หลากหลายนะครับเล่นทั้งระบบเซนเตอร์3ตัวได้แล้วก็เล่นเป็นทั้งแบ็กแล้วก็วิงแบ็กได้ในระบบหลัง4หลัง3และก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ดีในการเป็นตัวหลักให้กับราชันมังกรแต่หลังจากที่อดิสพรพลรักหายเจ็บกลับมาเนี่ยจิรวัตรก็ไม่มีพื้นที่ใน3แผงหลังของทางราชบุรีหลังย้ายมาจากุูรัณบุรีเอฟซีในปี2020 แม้ว่าจะมีช่วงหนึ่งถูกปล่อยตัวไปให้กับโบลิสเทโรยืมไปใช้งานและก็เป็นตัวหลักกับบองคกรโูกเงินด้วยนะครับพอหมดสัญญาก็กลับมาเล่นให้กับราช,ชบุรีซีสั้งที่ผ่านมาเนี่ย ก็เล่นไปถึง28นัดในทุกรายการเป็นตัวจริงกับตัวสำรองสลับกันแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าราชบุรีเองก็มีการเสิร์ชนักเตะไทยมาหลายคนในตำแหน่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอาภิสิทธิ์สดาที่ยืมตัวมาจากบีจีปทุมและก็มีรวรุินามเวสท,ที่ได้มาจากการท่าเรือแต่ต้องพยายามปรับสมดุลในเรื่องของขุมกําลังแล้วก็เรื่องของบัจเจตค่าใช้จ่ายตัวไหนที่อาจจะไม่ได้ใช้มาอยู่ในแผนชัดเจนเนี่ยก็โยกไปให้ทีมอื่นยืมไปใช้งานหรือว่าปล่อยขาดไปเลยลำพูนก็กำลังมองหากองหลังอีกนะครับหลังจากอ so าลีซิโซโก ซึ่งผมคิดว่าการมาของจิรวัตรเนี่ยก็ทําให้อเล็กซานเดรกามาสามารถจัดระบบกองหลัง3คนได้แล้วก็เล่นเซนเตอร์ระบบหลัง4เหมือนกันก็ต้องไปดูว่าแนวทางของการมาจะมาไม้ไหนในฤดูกาลใหม่กับผู้เล่นที่มีอยู่นะครับมานสาคัญตรงนั้นถ้าเกิดทําบอลแล้วเอาแผนตั้งแล้วคุณสามารถเสริมผู้เล่นมาได้แบบที่คุณไม่ต้องลุ้นอันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าเกิดเป็นทีมที่เสียนักเตะไปหาตัวใหม่ทดแทนไม่ได้เนี่ยระบบการเล่นอาจจะต้องตั้งและก็ปรับให้เหมาะสมกับผู้เล่นที่มีด้วย ก็เดี๋ยวคงต้องตามหาจิ๊กซอกันต่อนะครับเพราะว่าลํำพูนเองเนี่ยจะกลับมาซอ้อมในช่วงวันที่4กรกฎาคมนี้ครับคารเดียกับราชบุรีก็ปิดเดียวโคต้าต่างชาติรายสุดท้ายหลังจากที่ไทรอนนะครับไม่สามารถจะไปเจราจากยกเลิกสัญญากับเปอร์ซิปบันดุงต้นสังกัดในอินโดนีเซียโดยเจ้าตัวเนี่ยเหลือสัญญา1ปีแต่ว่าที่เปอร์ซิบันดุงเนี่ยมีการเปลี่ยนโค้ชใหม่ปรากฏว่าอาจจะอยู่ในสควอตด,ด้วยนะครับหรือว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยทําให้ราชามังกรร,รอไม่ได้แล้วนะครับไปคว้าตัวคิมจีมิน สูน่าชาเกาหลีใต้ที่เคยเล่นในไทยลีกกับเชียงรายยูไนเต็ดโดยสถิติกับเชียงรายที่ฝากเอาไว้เนี่ย40นัดในช่วง1ปีครึ่งก็ทําไป11ลูกนะครับมีช่วงเวลาที่เจ้าตัวบาดเจ็บเกือบจะกลับมาเล่นบอลไม่ได้แต่สุดท้ายด้วยความพยายามความขยันของคิมจีมินและบอลได้เลยครับเกมรับแดนบนถ้าต้องการนักเตะที่ไล่เพรสซิ่งดุดันขยันแล้วก็วิ่งถูกจังหวะเนี่ยคิมจีมินเป็นตัวแรกใน,นการออกสตาร์ทเกมรับแดนบนได้เลย แต่ปัญหาเนี่ยน่าจะห่างเกมไปนานมาสมควรเหมือนกันเพราะว่าหลังแยกทางกับเชียงรายก็ดูเหมือนจะไม่มีต้นสังกัดนะครับแต่พยายามดูแลร่างกายของตเตงในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาก็ทาําให้คูต้าต่างชาติของราชบ,บังกรเนี่ยครบแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีนักเตะใหม่อย,ย่างยัสเซอร์เบาเดกองหลังเกรยบอลรีเพย์กองหน้าทัศยยธานากะตัวริมเส้นตัวรุกของญี่ปุ่นมีโมเมดมาร่านี่ก็อีกหนึ่งตัวริมเส้น แล้วก็ตัวเก่าอย่างเอนจีวาที่ยังเจ็บอยู่แล้วก็รอการกลับมาในซีซั่นนี้ <S <S ก็กลายเป็นหนึ่งทีมครับที่จะปิดโคต้าต่างชาติเป็น4บวก2คือมี2โคต้าเอเชียแล้วก็4โคต้านักเตะต่างชาตินอกทวีปเอเชียครับปิดท้ายที่น่าคอปฐมยุเนเตดครับล่าสุดเปิดตัวกองหลังคนใหม่ชาวอิรานที่จะมาแทนที่ของเอเมรี่เชจินีนะครับที่ย้ายไปอยู่กับทางประจวบซึ่งก็คือเบรามฮาบบี แักเตะคนนี้ครับเคยค้าแข่งในเมืองไทยมาแล้วกับจามจูรียูไนเตดในไทยลีก3ก่อนจะย้ายไปอยู่กับทีมตำรวจบังกลา,าเทศหลังจากนั้นนะครับก็ไปอยู่ในลีกอินโดนีเซียกับสโมสรเปอร์เซลังและก็ล่าสุดไปเล่นในอัฟกานิสถานอายุก็35ปีแล้วนะครับประสบการณ์เนี่ยมาพร้อมอายุแต่สภาพจะเป็นยังไงเนี่ยก็คงต้องเอามาดูด้วยนะครับเพราะว่าจากโปรไฟล์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับเชชินน่ที่ดูบีชั้นมีเชิงรูปร่างดีแต่น้อยก็ยังมีความคุ้นเคยกับฟุตบอลไทยอยู่บ้าง แฟนนครปคมเองก็อาจจะคาดหวังตัวใหม่ที่มาแล้วจะเป๊ะปังเนี่ยคงจะยากนะครับด้วยความที่งบประมาณมีจํากัดรอยยิ้มจากฤดูกาลก่อนที่รอดตกชั้นมาในปีนี้ฤด,ดูกาลใหม่ก็คงต้องลุ้นกันไม่แตกต่างจากซีซั่นก่อนเพราะว่านักเตะไทยก็เสียตัวหลักไปหลายคนถ้าต่างชาติยังไม่ดีพอแบกทีไม่ได้เนี่ยปัญหาสําคัญจะเหมือนตอนที่มีเอวันโดปอลิสต้าแล้วไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับเป็นปัญหาในการจัดทีม ในพื้นที่สุดท้ายที่อากบานาบาสต้องละเอียดครับเพราะว่าเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายผลการแข่งขันในแต่ละแมชเลยรับแน่นๆโต้กับคมๆนั่นคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของนครปฐมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่กองหน้ายิงไม่ได้แล้วตัวริมเส้นไม่จีจาร์พอโอเคเหลือทาคุิโตะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วดีจากฤดูกาลก่อนซีซั่นนี้ก็คงไม่ได้เล่นง่ายเหมือนฤดูกาลก่อนแน่นอนมันต้องมีตัวมาแบ่งเบาภาระในเกมรุกด้วยนอกจากนี้นะครับถ้าพูดถึงกองหน้าที่พวกเขาตามหาอยู่หลังจากที่ ปล่อยตัวทั้งเอวาโดปาลิสตาแล้วก็กาฟาดูโรซินมี่ซื้อปาราชาก็ไปคว้าตัวความเมคคาริคาริที่หมดสัญญากับโบลิสเตโรมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้นักข่มถมจะเป็นสโมสรที่3ของคาริคาริหลังจากก่อนหน้านี้เคยค้าแข้งกับนครราชสีมาแล้วก็ย้ายไปเชนไนยินในอินเดียแล้วกลับมารอบ2ในไทยกับโบลิสเตโรส่วนผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาก่อนหน้าในวัย32ปีลงสานามไป19นะัดในทุกรายการทําไป2ลูกกับ1นึ่งแอซิด ก็เป็นผลงานที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับแต่องค์ประกอบโดยรวมของบลิสเทโรเนี่ยมันก็ดรอปกันทั้งทีมก็มีส่วนทําให้มักงกรลกเงินต้องกระเด็นตกชั้นลงมาสู่ศึกไทยลีก2อ,อีกครั้งในสีซันหน้าซึ่งผมดูแล้วเนี่ยน่าต้องมีการเสริมหน้าอีกสักหนึ่งตัวประเภทโป้งปิดบัญชีนะครับส่วนความเมคาคาริคารีเนี่ยน่าจะเป็นบทบาทของการพักบอลแล้วก็ออกไปเล่นด้านข้างเพื่อเก็บบอลริมเส้นมากกว่ารวมถึงหุบเข้าในเพื่อไปรอมงทาประตูในจังหวะครอสซิ่งด้านข้างของเพื่อร่วมทีม อาเป็นว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับย้อนกลับไปตอนสมัยอยู่กับโคราชเล่น36นัดทุกรายการยิง17ลูกถ้าได้แบบนั้นกลับมาเนี่ยหายเหนื่อยแน่นอนก็ดีกว่าที่มีเอลโดปรอลิสตานในซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งคาริคาริในเวอร์ชั่นของนครปฐมเนี่ยผมว่าสไตล์ของอัคบานาบาสก็อาจจะพอปรับตำแหน่งการยืนของเขาแล้วก็จังหวะฟุตบอลให้มีความเข้ากับรูปแบบวิธีการที่นครปฐมเป็นเพราะว่าวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทีมที่มีงบประมาณจํากัดเนี่ย ก็โน้ชอยเหมือนกันในการที่จะหากองหน้าดีๆที่เหมาะกับวิธีการเล่นของตัวเองมันอาจจะต้องเอาคนที่มีอยู่นี่แหละครับไม่ต้องไปเสียเวลาเรื่องของค่าเดินทงเดินทางจ่ายเงินเดือนตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาเสร็จแล้วก็สามารถที่จะลงซ้อมกับทีมแล้วก็ปรับตัวได้เลยซึ่งหลังจากนี้น่าสนใจนะครับว่าผู้เล่นไทยที่นครปฐมจะได้มารวมถึงตัวต่างชาติที่จะเป็นจิ๊กซอไทยๆเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นถึงความแข็งแกร่งเทียบกับฤดูการก่อนได้หรือไม่ครับ หลัวทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยกับคิดไซโคฟุบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมไปซื้อเซตนี้นะครับเซตพิเศษของทางเกรเน่นะครับที่คอลแลบกับทางฮาร์ดโรเกอร์นะครับก็มีผ้าบันคอแถมให้ด้วยนี้มีกาให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วตอนต้นรายการอะไรสักทีแล้วกันนี่นะผ้าบันคอนะครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมเล็กเคลบาร์อยู่ในกล่องเซตนี้ก็กล่องละ6ชิ้นนะครับเนี่ย เซตหนึ่งก็199บาทนะซื้อได้เลย3สีครบเซตเพราะว่าภาพบันคอมี3ลายนะครับขอบคุณเกรนเน่ในช่วงนี้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงต้องคิดใส่โค้งลาไปแล้วสวัสดีครับ